ล้อมีมวล50กิโลกรัมนะครับรัศมี 0.3 เมตรถูกดึงด้วยแรง200นิวตันนะครับดังรูปถ้าเป็นเนื้อเดียวกันและล้อกลิ้งโดยไม่มีการถลายนะครับต้องหาความเร่งที่จุดศูนย์กลางและความเร่งเชิงมุมของล้อนะครับจากโจทย์ที่ให้มานะครับเราก็จะมาเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะครับที่เขาให้มาก็จะมี r เท่ากับ 0.3 เมตรได้ว่านะครับ m เท่ากับ50ก็เป็นซิกมา fx เท่ากับ ma ก็เป็น p ลบ f นะครับเท่ากับ ma เท่ากับ m คูณ r อัลฟานะครับอันนี้ก็มาแทนค่านะครับก็จะเป็น p ก็คือ200ลบ f ก็เท่ากับ50คูณ 0.3 คูณอัลฟานะครับเมื่อหายังไม่ได้ก็ติดไว้เป็นสมการที่1นะครับให้ขึ้นเป็นบวกเป็นซิกมา fy เท่ากับ may ตัวนี้เป็น mx นะครับก็จะเป็นก็จะได้เป็น n ลบ w เท่ากับ0ก็ได้เป็น n ลบ w ก็คือ50คูณ 9.81 นะครับเท่ากับ0ก็จะเป็น n เท่ากับ50คูณ 9.81 นะครับ n ก็จะเป็นค่า n เท่ากับ 490.5 นิวตันนะครับมุนตามเป็นบวกก็เป็นซิกมา mg เท่ากับ i อัลฟานะครับลบ p คูณ r นะครับเท่ากับi alpha ก็เป็นลบ p คูณ r เท่ากับลบเศษ1ส่วน2นะครับ m r กำลัง2 alpha นะครับทีนี้หา alpha ครับย้ายข้างหา alpha ก็เป็น alpha เท่ากับลบ2 p ส่วนด้วย mr นะครับลบ2 p ส่วนด้วย mrก็จะเป็นเท่ากับลบ2คูณกับ200นะครับส่วนด้วย50คูณ 0.3 ก็จะได้เท่ากับลบ 26.67 นะครับก็จะเป็น 26.67 นะครับนี่คือค่าอัลฟาก็เป็นเรเดียนต่อวินาทีกำลัง2นะครับก็จะได้ว่าสองร้อยลบ m คูณ r อัลฟาเท่ากับ f นะครับก็เป็นสองร้อยลบ m คูณ r อัลฟาคูณ rเท่ากับ i อัลฟานะครับก็ i อัลฟาเท่ากับ200บวก m ก็คือ50คูณ r คือ 0.3 คูณอัลฟาก็คือ 26.67 นะครับคูณ r 0.3 ก็จะได้เท่ากับ 180.01 นะครับไปแล้วครับอ
ดังนั้นไออัลฟาเท่ากับ180.01นิวตันนะครับเอฟตัวนี้ก็คือแรงของตัวนี้นะครับนี่คือแรงของตัวนี้ทีนี้ที่ยังไม่ได้ตัวหนึ่งก็คือ A นะครับที่ยังไม่ได้ก็คือ A ก็จะเป็น A เท่ากับ R alpha นะครับ R เท่ากับ 0.3 alpha ก็คือ 26.67 นะครับก็ A ก็จะเท่ากับ 8.001 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับผมก็ขอจบการทำโจทย์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ